หัตถการที่ทำในปี2023เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นถามว่าซับซ้อนยังไงเนี่ยขอแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่1คือมีการแก้มากขึ้นนะครับแก้อะไรก็มีตั้งแต่แก้ขนาดนะแก้พังผืดหรือว่าแก้ปัญหาซิลิโคนแตกรั่วซึมเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2ก็คือมีการยกกระชับมากขึ้นนะครับยกกระชับเนี่ยก็มีทั้งยกกระชับแบบเดียวหรือว่ายกกระชับพร้อมกับการเสริมหน้าอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการยกกระชับเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ซิลิโคนก็ได้นะครับกลุ่มที่3ก็คือว่ามีการดูดเติมฉีดไขมันมากขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าไฮบริดหรือบางทีเราก็พูดง่ายๆก็คือว่าเอาไขมันเนี่ยมาเสริมตำแหน่งที่มีความต้องการให้เกิดความหนาของเนื้อเยื่อมากขึ้นหรือเกิดให้มีโวลูมมากขึ้นหรือว่าการลบขอบด้านข้างหรือว่าการทำให้ข้างในชิดขึ้นนะครับก็มีการเติมไขมันมากขึ้นนะครับอันที่4ก็คือว่ามีหัตถการที่เรียกว่าหัตถการแบบประกอบกันหลายๆอย่างมากขึ้นเช่นบางทีอาจจะเรียกว่าเมคโอเวอร์นะครับก็คือนอกจากหน้าอกแล้วเนี่ยก็จะมีการทำต้นแขนด้วยรักแร้ด้วยลำตัวด้วยหรือดูดไขมันด้วยนะครับก็หรือบางทีเรียกว่าเป็นมัมมี่เมคโอเวอร์เลยนะก็คือว่าทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5ก็คือเรื่องของการตกแต่งหัวนมแล้วก็ลานหัวนมนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะทำหน้าอกเนี่ยสามารถตกแต่งหัวนมลานหัวนมได้ด้วยซึ่งตรงนี้สามารถทำไปด้วยกันได้นะครับเช่นว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรมาหลายท่านอาจมีปัญหามีความหย่อนคล้อยนอกจากทรงเต้านมแล้วก็จะมีหัวนมลานหัวนมที่มีความคล้อยย้อยเหี่ยวย่นหรือว่าหัวนมที่มีการยืดยาวออกมาตรงนี้ก็สามารถตกแต่งได้ด้วยครับโดยสรุปนะครับปี2023เนี่ยเราก็ได้รับโจทย์จากผู้ที่มาทำศัลยกรรมเนี่ยหลายแบบมากๆนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นซิลิโคนเนี่ยก็เราก็ยังใช้เป็นซิลิโคนทรงกลมผิวเรียบขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 260-270 นะครับโดยที่ไซส์มีตั้งแต่120ไปจนถึง550หรือ600เลยทีเดียวนะครับถามว่าการที่เราใช้ซิลิโคนหลายๆแบบหรือว่าการผ่าตัดหลายๆแบบเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ต้องการโจทย์อะไรบ้างโจทย์หลักๆก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับ1คือคนไข้ต้องการความปลอดภัยนะครับ2ต้องการพักฟื้นไวเช่นไม่มีสายเดรนไม่ต้องช้ำมากไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะครับอันที่3คนไข้ต้องการความปลอดภัยในระยะยาวนะครับคำว่าความปลอดภัยในระยะยาวเนี่ยก็คือว่ามีการตรวจติดตามเช่นแมมโมแกรมอุลตราซาวด์การตรวจร่างกายจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนไข้ไม่ใช่ว่าทำผ่าตัดทีเดียวแล้วหายไปเลยนะครับก็คือเราต้องมีการนัดตรวจติดตามเหมือนกับตรวจเช็คสุขภาพเต้านมไปตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายคนไข้ก็ต้องการความเป็นธรรมชาติในระยะยาวนะครับแต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบใหญ่เลยแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าแบบเอ๊ะถ้าสมมติใหญ่ไปเลยตอนอายุ 20-30 เนี่ยถ้าอายุ40อายุ50เนี่ยอาจจะดูไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไข้ก็จะถามว่าถ้าทำแล้วขอให้ธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยในระยะยาวเลยได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่เราได้รับในปี2023ครับผม